จนทําให้ร่างกายนะคะหลั่งฮอร์โมนโปรเลกตินออกมาเป็นจำนวนมากผิดปกติจนทําให้เกิดน้ํานมไหลออกมาค่ะ 2. หน้าอกถูกกระตุ้นมากเกินไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะทำไมมีน้ำนมไหลออกมาทั้งที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรแม่จ๋าได้รับคำถามมาจากน้องสาวท่านหนึ่งนะคะเขียนมาปรึกษานะคะว่าหนูอายุ18ปีมีเพศสัมพันธ์กับแฟนไม่ได้คุมกำเนิดไม่ได้กินยาใดๆนะคะแต่มีประจำเดือนปกติแต่พบว่าตัวเองมีน้ำนมไหลออกมานิดหน่อยเกิดจากอะไรคะวันนี้เรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันนะคะว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้คลอดบุตรแต่ทำไมมีน้ำนมไหลออกมาได้คำถามข้อหนึ่งก็คือน้องถามว่าน้องตั้งครรภ์หรือเปล่าจากที่น้องเล่ามานะคะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันแต่มีประจำเดือนตามปกตินั่นก็หมายความว่าน้องไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะข้อ2นะคะและน้ำนมที่ไหลออกมาเกิดจากอะไรคะโดยปกติแล้วผู้หญิงเรานะคะจะมีน้ำนมเมื่อคลอดบุตรเพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกบุตรค่ะแต่ก็พบได้นะคะว่าผู้หญิงปกติที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรประมาณ 20-25% ก็มีอาการน้ำนมไหลออกมาได้และการที่ผู้หญิงเรานะคะมีน้ำนมไหลออกมานะคะก็เกิดจากฮอร์โมน3ตัวค่ะที่ทำงานร่วมกันคือเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนและโปรแลคตินค่ะซึ่งโปรแลคตินนี้นะคะผลิตจากต่อมใต้สมองซึ่งน้ำนมนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายนะคะผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินมากผิดปกติซึ่งปกติแล้วร่างกายคนเราจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้มากๆช่วงที่เพิ่งคลอดบุตรเพื่อสั่งให้ร่างกายผลิตน้ำนมให้ลูกเท่านั้นค่ะแต่สาวๆที่ยังไม่มีลูกก็มีโอกาสเกิดภาวะฮอร์โมนโปรเลกตินสูงจนมีน้ำนมไหลออกมาได้ค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้สาวๆมีน้ำนมไหลออกมาได้โดยที่ไม่ได้คลอดบุตรก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ความเครียดเพราะความเครียดนะคะจะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติรวมไปถึงต่อมไร้ท่อต่อมใต้สมองต่างๆที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนนะคะก็จะรวนไปหมดค่ะจนทำให้ร่างกายนะคะหลั่งฮอร์โมนโปรเลกตินออกมาเป็นจำนวนมากผิดปกติจนทำให้เกิดน้ำนมไหลออกมาค่ะ 2. หน้าอกถูกกระตุ้นมากเกินไปการที่หน้าอกถูกกระตุ้นนะคะเช่นขณะมีเพศสัมพันธ์การถูกดูดเต้านมก็อาจจะทำให้มีน้ำนมขาวๆไหลออกมาจากหน้าอกได้ค่ะเช่นนะคะการนวดหรือหน้าอกถูกบีบเค้นถูกขยำมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะบางคนนะคะในขณะมีเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีการสัมผัสหน้าอกอย่างรุนแรงการดูดอย่างรุนแรงมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดน้ำนมไหลออกมาได้ค่ะ 3. ผลข้างเคียงจากยาบางอย่างยาต่างๆโดยเฉพาะยาคุมนะคะที่มีฮอร์โมนอาจทำให้ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติจนทำให้ร่างกายนะคะหลั่งฮอร์โมนโปรเลกตินออกมามากเกินไป 4. ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ 5. ร่างกายขาดน้ำ 6. การออกกำลังกายมากเกินไปและ 7. มีการค้นพบว่าการนอนหลับเฉยๆนานๆก็อาจจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนโปรเลกตินออกมามากได้ค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้หญิงมีน้ำนมไหลออกมาก็มักจะเกิดจากสาเหตุธรรมดาค่ะเช่นมีความเครียดเช่นถูกกระตุ้นเต้านมนะคะไม่ได้มีสาเหตุที่รุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ลองสังเกตอาการไปก่อนนะคะประมาณ3เดือนและระหว่างนี้นะคะก็ให้งดการใช้ยาทุกประเภทยาสมุนไพรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่างน้อยวันละ2ลิตรการใส่เสื้อผ้าก็สำคัญค่ะอย่าใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อชั้นในที่คับแน่นจนเกินไปออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่ถ้าหากว่า3เดือนไปแล้วดูแลสุขภาพดีแล้วออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดแล้วอาการไม่ดีขึ้นยังมีน้ำนมไหลออกมานะคะก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดเช่นตรวจดูว่าน้ำนมนั้นนะคะเป็นน้ำนมจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำเหลืองหรือว่าเป็นเลือดนะคะเพื่อหมอนะคะจะได้วินิจฉัยแล้วก็แยกสาเหตุจากเรื่องอื่นที่ไม่ธรรมดาค่ะซึ่งอาจจะเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือที่อวัยวะอื่นเช่นเนื้องอกที่ปอดไตต่อมน้ำเหลืองมดลูกหรือมีสาเหตุจากโรคเรื้อรังนะคะเช่นวัณโรคโรคไตโรคไทรอยหรือโรคต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติเป็นต้นค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับประจำเดือนน้องสาวการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย